มาดูในส่วนของจังหวัดนนทบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดนนทบุรีนี่สถานการณ์น้ำท่วมก็หนักเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนที่ตกหนักมาก่อนหน้านี้หรือว่าฝนที่ตกในพื้นที่ทางอีสานนะคะอีสานเหนืออีสานใต้แล้วก็ไล่น้ำกันลงมาเรียกว่าน้ำเหนือเนี่ยนะคะจนมาเจอกับน้ำทะเลหนุนด้วยในบางช่วงพระก็ออกมาช่วยโยมค่ะคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีค่ะเขาก็ล่องเรือนะคะรอบเกาะเกร็ดมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นค่ะพระครูนนทกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอไซน้อยและเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพระมหาวัฒนารองเจ้าคณะอำเภอบางกรวยคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีและตัวแทนคณะสงฆ์จากต่างอำเภอในจังหวัดนนทบุรีนำถุงยางชีพ250ถุงและน้ำดื่ม250แพ็คล่องเรือกันไปค่ะรอบนะคะตำบลเกาะเกร็ดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนพระครูนนทกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอไซน้อยและเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรบอกว่าเนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีและเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีมีนโยบายว่าจะมีการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจึงตั้งหน่วยนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนำคณะสงฆ์เป็นตัวแทนมอบถุงยางชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบโดยตรงโดยวันนี้ก็มีรองเจ้าคณะอำเภอบางกรวยและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไซน้อยเข้าร่วมกันเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เพื่อช่วยเหลือทุกคนในครั้งนี้และที่เลือกมาแจกถุงยางชีพชุมชนริมน้ำในตำบลเกาะเกร็ดก็เพราะว่าเวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนกันทุกปีค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือก็ยากหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือก็ลำบากตนก็เลยเลือกที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่อยู่ภายในเกาะเกร็ดซึ่งก็มีทั้งชาวพุทธและก็อิสลามอาศัยอยู่ทางคณะสงฆ์ไม่ปล่อยให้ญาติโยมเดียวดายค่ะแล้วก็ฝากถึงญาติโยมทุกคนด้วยที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีความอดทนเข้มแข็งไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอยากให้ญาติโยมรู้ไว้ว่าทางคณะสงฆ์ไม่ละเลยไม่ทิ้งทุกคนค่ะวันนี้นำข้าวสารอาหารแห้งมาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อนถูกน้ำท่วมครั้งนี้พระมหาวัฒนารองเจ้าคณะอำเภอบางกรวยบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจของสงฆ์นะคะที่มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนเป็นการสงเคราะห์ด้วยสิ่งของและด้วยธรรมะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นคงก็จะให้โยมทุกคนพึ่งธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีกินส่วนสิ่งของที่นำมาแจกวันนี้ไม่ได้มาจากหลายๆวัดเอามาช่วยกันนะคะถ้าบางวัดไม่มีของเนี่ยก็จะนำเงินไปซื้อแล้วก็เอาของมารวมกันทั้งหมดวันนี้มีจำนวน250ชุดใส่เรือมาประมาณ4ลำอาตมาก็ได้มาเห็นญาติโยมที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยขึ้นฝั่งไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นคนแก่ค่ะก็พยายามแจกให้ได้ถึงทุกคนส่วนทั้งชาวพุทธและชาวอิสลามเนี่ยก็จะได้รับแจกเหมือนกันในนามของตัวแทนพระสงฆ์จังหวัดนนทบุรีก็ขอบคุณนะคะทุกวัดทุกคณะสงฆ์และก็ญาติโยมที่ช่วยกันบริจาคที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้แล้วก็อยากจะเผยแผ่ว่าบนเกาะเกร็ดเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงๆค่ะอยากให้ฝากถึงญาติโยมด้วยให้ใช้ความอดทนให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะคะ